คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์สกัดเงินดิจิทัลยากที่จะรับได้ครับการโจมตีโรงพยาบาลที่ฉนวนกาซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามอิสราเอลฮามาสแม้จนถึงขณะนี้ยังโยนกันวุ่นว่าเป็นฝีมือของอีกฝ่ายก็ตามทีกองทัพอิสราเอลอ้างว่ามีหลักฐานที่จะแจกจ่ายให้แก่สื่อมวลชนทุกคนเพื่อยืนยันว่าระเบิดที่โรงพยาบาลในกาซาเกิดจากกลุ่มอิสลามิกยิฮาดยิงจรวดผิดพลาดและอ้างว่าระบบเรดาร์ของอิสราเอลติดตามจรวดที่กลุ่มก่อการร้ายในกาซาระดมยิงในช่วงเกิดระเบิดที่โรงพยาบาลผลการวิเคราะห์วิถีจรวดพบว่าถูกยิงจากสถานที่ใกล้กับโรงพยาบาลขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ไม่ได้ยิงใส่โรงพยาบาลทั้งทางบกทางน้ำหรือทางอากาศฝั่งฮามาสก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเช่นกันตอบโต้คำแถลงของกองทัพอิสราเอลว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งเพอิสราเอลไม่สามารถหลอกลวงใครได้อิสราเอลต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อการสังหารหมู่อันน่าสยดสยองด้วยอาวุธอเมริกันที่มีแต่ฝ่ายอิสราเอลเท่านั้นที่มีอาวุธเหล่านี้อยู่ในครอบครองก็อ้างกันไปครับกว่าจะรู้ว่าฝีมือใครคงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดสิ่งแรกที่ทุกฝ่ายต้องทำคือหยุดยิงเสียก่อนไม่งั้นก็โบยกันไปมาส่วนประชาชนก็ตายเป็นผักปลาเห็นการจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่าในอีกไม่นานรัฐบาลไทยจะมีแถลงการจุดยืนกรณีนี้ก็ดีครับรัฐบาลไทยควรจะมีจุดยืนที่ชัดเจนขอแค่อย่าปากไวเหมือนคราวก่อนประณามไปเลยครับเพราะการถล่มโรงพยาบาลผิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนแค่อย่าทะลึ่งไประบุว่าเป็นฝีมือใครเท่านั้นเองแม้อิสราเอลจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งแต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันว่ากรณีนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ฉะนั้นอย่าเพิ่งไปใส่เต็มสูบนี่แหละครับสงครามมีแต่ความสูญเสียใครที่ยังคิดว่าไทยไม่น่าอยู่อยากย้ายประเทศก็ลองเอากลับไปคิดใหม่เราไม่ได้มีปัญหาที่ฝังรากลึกจนเกิดความขัดแย้งชนิดคุยกันไม่ได้ความขัดแย้งส่วนใหญ่จะเริ่มมาจากฝ่ายการเมืองแบ่งแยกประชาชนใช้ผลประโยชน์หลอกล่อกวาดต้อนประชาชนไปอยู่กับฝ่ายตนให้ได้มากที่สุดแต่ประชาชนไม่ผิดหรอกครับเพราะความยากแค้นเมื่อนักการเมืองหยิบยื่นให้ก็ต้องเป็นผู้รับตามสภาพเดิมทีมีเหลืองแดงวันนี้มีส้มเข้ามาอีกฝ่ายกำลังจะกลายเป็นคนไทย3ฝ่ายความซับซ้อนมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นนักการเมืองไม่ควรสร้างเงื่อนไขขัดแย้งเพิ่มเติมอีกแต่คงไม่ถึงขั้นทำสงครามกันแบบเขมร3ฝ่ายในอดีตเพราะหากเราไปถึงขั้นนั้นก็ไม่ต่างจากสิ่งที่ชาวปาเลสไตน์เจอในวันนี้อยากเจอกันหรือครับมีความจริงประการหนึ่งที่ต้องยอมรับการแจกเงินดิจิทัลกำลังกลายเป็นความขัดแย้งรอบใหม่ที่ตัวนายกเศรษฐาเองกับพรรคพวกในคณะรัฐมนตรีนั่นแหละครับเป็นคนจุดมันขึ้นมาเมื่อประชาชนมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านมันก็จะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตได้ไม่ยากดูกรณีจำนำข้าวเป็นตัวอย่างสร้างความเสียหายให้ประเทศหลายแสนล้านแต่ในทางการเมืองพรรคเพื่อไทยยังได้รับความนิยมจากประชาชนจนได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งและการกลับมาก็ยังคงใช้นโยบายประชานิยมสุดโต่งเหมือนเดิมฝ่ายที่คัดค้านซึ่งก็คือฝ่ายที่ต่อต้านระบอบทักษิณเพราะทนเห็นรัฐบาลคอร์รัปชันไม่ไหวก็ยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันมีส้มมาแทรกเพราะต้องการเปลี่ยนประเทศไทยต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์มันจึงมีความยุ่งเหยิงอยู่บ้างแต่การต่อสู้หลักๆวันนี้ยังเป็นการตรวจสอบรัฐบาลหุ่นเชิดทักษิณหมอวรงค์มือปราบจำนำข้าวขยับแล้ววันนี้ไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้พิจารณาไต่สวนและมีความเห็นส่งศาลปกครองเพื่อระงับโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลและขอให้ศาลก
ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาโดยสั่งให้ระงับโครงการดังกล่าวไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหมอวรงค์ตั้งคำถามง่ายๆถ้าต้องการช่วยเหลือคนจนทำไมถึงต้องแจกให้คนรวยด้วยเอาง่ายๆคือส.ส.หนึ่งคนมีผู้ช่วย8คนเฉพาะส.ส.รวมครอบครัวก็จะได้ประมาณ 800,000 บาทครอบครัวของนายกรัฐมนตรีก็จะได้ 4-50,000 บาทและที่เป็นข้อกังขาคือทำไมแจกเป็นเงินดิจิทัลหรือโทเค็นซึ่งมีความซับซ้อนชาวบ้านไม่เข้าใจเพราะต้องมีการแลกเปลี่ยนจากเงินสดเป็นโทเค็นและโทเค็นเป็นเงินสดโดยเฉพาะเงื่อนไขของการจ่ายเงินโทเค็นที่ระบุว่าต้อง6เดือนขึ้นไปถึงจะแลกเป็นเงินสดได้คนจนจะได้ประโยชน์อะไรเพราะผู้ค้ารายย่อยต้องหมุนเงินทุกวันโทเค็นจะกลายเป็นอุปสรรคผิดกับนักธุรกิจรายใหญ่ทำให้โทเค็นไปกองอยู่ที่นั่นเมื่อคนยากจนต้องการเงินสดไม่ได้ต้องการเงินโทเค็นนี่อาจนำไปสู่การฟอกเงินสีเทาครั้งใหญ่ในการรับซื้อโทเค็นจากคนยากจนที่ต้องการเงินสดขณะนี้รัฐบาลก็ยังไม่สามารถชี้แจงได้ว่าจะนำเงินจากไหนมาทำโครงการนี้จึงกังวลว่าสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การทุจริตกระจายไปทั้งแผ่นดินที่จริงคำถามเรื่องทำไมต้องเป็นโทเค็นหากฉุกคิดกันสักนิดหนึ่งจะพบว่ารัฐบาลสอดไส้อะไรเอาไว้มากมายจะอ้างว่าต้องการให้สังคมไทยใช้จ่ายเป็นโทเค็นอย่างนั้นหรือดูจะเป็นความคิดที่ปัญญาอ่อนไปหน่อยเพราะคนทั่วไปไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้เท่าพวกเล่นแร่แปรธาตุและไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้คนเลยวันนี้ประชาชนเขาเคยชินกับการใช้จ่ายด้วยการโอนผ่านแอปธนาคารด้วยการสแกนจ่ายเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วนี่คือสังคมไร้เงินสดที่เข้าใจง่ายไม่มีใครเสียเปรียบใครไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของคนชั่วคนโลภไม่ต้องไปเสี่ยงอย่างที่นายกเศรษฐาเคยเจ๊งมาแล้วฉะนั้นถ้า6เดือนจบมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ต้องเป็นโทเค็นแอปเป่าตังมีอยู่แล้วและมีแนวโน้มจะใช้กันต่ออีกหลายสิบปีเพราะซื้อหวยได้อะไรที่มันง่ายๆทำไมไม่ทำแล้วจะไม่ให้เขาตั้งข้อสังเกตว่านายกเศรษฐาต้องการหาประโยชน์จากโทเค็นได้อย่างไรคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์